สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับข,ข่าวข้นๆข่าวกับผมวราวิชิมณีครับนลินสิงห์พุทธางกูลค่ะแจ้งคุณผู้ชมก่อนว่าถ้าจะรอติดตามข้อมูลของคดีพี่ศรีสุวรรณที่ถูกตํารวจปอปอป,อปอเข้าไปาซ้อนแผนจับกลุ่มกรณีไปขม่มขู่เรียกเงินอธิบดีกรมการข้าวติดตามในเบรกที่2เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งก็รับทราบข้อมูลขั้นตอนแต่ละขั้นเป็นอย่างดีว่า พี่สีไปเรียกอย่างไรแล้วตอนเอาเงินไปให้ก่อนหน้านี้หลายครั้งทําอย่างไรจนกระทั่งกลายมาเป็นหลักฐานในการจับกลุ่มในครั้งนี้ค่ะครับเพราะฉะนั้นตามกันในช่วงเบรกที่2ส,ส่วนช่วงแรกแน่นอนดูบรรยากาศของพักเก้าวไกลของผู้สนับสนุนดูคึกคักนะสองวันนี้คึกคักสเพราะคุณพิธากลับมาแล้วไงคะเมื่อวานนี้กลับเข้าสภาเป็นครั้งแรกวันนี้ก็เข้าอีกแล้วก็ได้ลุกขึ้นพูดด้วยคุณพิธาบอกกับท่านประธานว่าผมกลับมาแล้ว มันไม่ได้ส่งผลแค่ว่าสภาคึกคักขึ้นนะแต่ก้าวไกลเนี่ยก็ดูเหมือนมีเอกภาพมากขึ้นจากภาพของคุณพิธาด้วยก็แน่นอนปฏิเสธไม่ได้ภาพของความเป็นผู้นําความเป็นหัวหน้าพักคุณพิธาบุค,คลิกส่วนตัวจะโดดเด่นกับคุณชัยธวัฒน์อยู่แล้วค่ะซึ่งคุณชัยธวัฒน์ท่านก็ทราบต,ตัวท่านดีเหมือนกันแล้วก็พร้อมจะหลีกให้เพราะคุณชัยธวัฒน์ก็บอกหลายครั้งว่าถนัดงานด้านเลขาเป็นนักคิดคือคุณพิธาเนี่ยจะชมคุณชัยธวัฒน์ว่าเป็นคนที่มีเซนส์ในทางการเมืองสูงมาก ส่วนคุณชัยธวัฒน์ก็ชมคุณพิธาว่ามีความสามารถในแง่ของการบริหารเห็นไหมเพราะฉะนั้นบทบาทของคุณชัยธวัฒน์เวลามาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากคุณพิธาแม้ว่าตอนนี้คุณพิธาจะยังไม่ได้กลับมาเป็นหัวหน้าพักก็ตาม uh huh. แต่ภาพความโดดเด่นของความเป็นผู้นํากลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจจะทําให้นึกถึงบรรยากาศตอนที่พยายามจะช่วงชิงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะ uh huh. เพราะวันนี้พักคก้าไกลคุณพิทาก็ ประกาศแผนการของพรรคก้าวไกล <Road map. S 2> นับจากนี้ใช่แล้วการตรวจสอบรัฐบาลข้อเสนอต่างๆที่จะ,ะปรับปรุงปัญหาต่างๆเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนให้มันดีขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการช่วงชิงความนิยมในทางการเมืองของคุณพิธายอย่างเต็มรูปแบบแต่เราติดตามการเมืองนะคคุณผู้ชมช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าเรื่อยๆมาเคียงๆนะมาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ ความร้อนมันจะสะสมค่ะแล้วมันจะไปเดือดปุดๆเนี่ยเดือนเมษาเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตรียมพร้อมเข้าสู่หน้าร้อนค่ะอากาศจะเริ่มร้อนปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปแล้วบางพื้นที่มีความเสี่ยงที่อุณหภูมิจะทะลุถ,ถึง44องศาเซลเซียสอุ่มันต้องร้อนตับแตกวเช่นเดียวกันข่าวค,ค้นข่าวก็จะขอประกาศเตือนเดือนเมษามจะร้อนสุดๆส,สำหรับการเมือง แน่นอนแล้วคุณพิธาก็จะมีบทบาททําให้อุณหภูมิการเมืองนี้ร,ร้อนขึ้นนะคะจากไทม์ไลน์ต่างๆที่จะไปลงพอดิบพอดีคุณพิธาจะเป็นหัวหอกในการตีรัฐบาลทําไมเดือนเมษายนถึงม,มีโอกาสที่อุณหภูมิทางการเมืองจะร้อนระดับประลอดแตกเพราะว่าต้องทําความเข้าใจกันแบบนี้จังหวะนี้เนี่ยเราอยู่ในสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่สอของปี -66 ใช่ค่ะของสภาเนี่ยนะครับ เปิดสมัยไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว12ธันวาคมแล้วก็จะประชุมยาวกันไปจนถึงวันที่9เมษายนก็จะปิดสมัยประชุมใช่ค่ะนะก็ช่วงปลายสมัยเนี่ยนับถอยหลังสู่ช่วงเวลาแห่งการเปิดอภิปรายรัฐบาลเรารู้แล้วแหละณนะวันนี้นะคะมาแน่สองอภิปรายค่ะหนึ่งก็คือยติของสองวจะเปิดอภิปรายสองก็คือฝ่ายค้านคุณพิธาประกาศเองแหละเพียงแต่ไม่ได้บอกว่าจะลงมติหรือไม่ลงมติเท่านั้นเอง อย่างรแรกก่อนนะสวก่อนก็จะทําให้เป็นจุดสนใจในการอภิปรายนะครับจะสอบถามรัฐบาลจะเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลจะขึ้นเป็นผู้ตอบแล้วรัฐบาลก็คงจะเป็นฝ่ายกําหนดเวลานัดหมายการประชุมเพื่อจะชี้แจง ใช่ค่ะข่าวว่ารัฐบาลเพื่อไทยเล็งจังหวะเวลาช่วงท้ายสมัยประชุม,มก็คือช่วงสักปลายเดือนมีนาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนเมษา,ายนก็คือเอาให้เสร็จในสมัยประชุมนี้แต่ตอนท,ท้ายๆนะในจังหวะนั้นแหละจะให้เปิดอภิปรายค่ะทีนี้อภิปรายมี2ยติคือยติของสวค่ะและยติของฝ่ายค้านปิดมากเลยนะคะกลับเข้ามาเป็นสสประกาศเลยค่ะเมษานี้ยืนแน่ๆนะคะ แต่ก็ยังไม่ได้ล่าชื่อนะอแล้วก็ยังไม่ได้เลือกว่าจะเป็นการอภิปรายแบบไหนนะคะจะเป็นเวทีดาฟีหรือว่าเป็นเวทีซักฟอกก็มีสองแบบไม่ลงมติกับลงมตินั่นแหละครับยังไม่ได้เลือกก็น่าจะอยู่ในสมัยประชุมนี้ช่วงปลายปลายสมัยภายในปลายเดือนมีนาคมครหรืออาจจะต้นเดือนเมษานยนอย่างที่บอกบเพราะถ้าพระคก้าวไกลย,ยังไม่ยื่นแล้วไม่พยายามจะอภิปรายในสมัยประชุมนี้ถ้าหวังจะไปขอเปิด อภิปรายสมัยพิเศษเนี่ยน่าจะยากรัฐบาลก็คงจะไม่อยากหรอกไปประชุมวิสามันอะไรแบบนี้คงจะไม่ใจดีขนาดนั้นไม่ใช่ว่าพอปิดสมัยไปแล้วจะไปขอเปิดสภาสมัยวิสามันเนี่ยโอกาสยากเขาก็จะถามว่าคุณก็ยื่นก่อนสิแต่ว่าสมัยวิสามันก็อาจจะมีคือต้องเข้าใจว่าพอปิดสมัยสามันไปแล้วคือสมัยปกติช่วง9้าเมษายนเนี่ยสมัยวิสามันคือเปิดพิเศษเลย เปิดได้อาจจะได้เห็นช่วงเดือนพฤษภาคมแต่จะเป็นการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี68ค่ะน่าจะคุยกันตอนนั้นนะคะข่าวมาบอกว่าจะใช้ระยะเวลาตั้งต้นที่3วันพิจารณาร่างนะคุยกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณาต่อโดยที่จะไม่รอให้ข้ามไปถึงสมัยประชุมสามัญถัดไปเดี๋ยวมันช้าเกินเพราะามันต้องไปตกเดือนกรกฎาคมนู่น อย่าลืมนี่งบของปี68นะใช่เอาให้เสร็จงบของปี67เนี่ยก็จะ,ะบังคับใช้ช่วงพฤษภาคมเนี่ยแต่ว่ามันรอไม่ได้แล้วมันกำลังจะขึ้น ปีงบประมาณถัดไปใช่ไหมครับเพราะ,ะฉะนั้นวาระที่1เนี่ยต้องเริ่มคุยกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมก็จะใช้เวลา3วันแล้วก็จะเปิดสมัยวิสามัญขึ้นมาเพราะ,ะ,ะฉะนั้นโดยสรุปต่อเน,นื่องตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมต้นเดือนเมษายนหรืออาจจะล่วงเลยเข้ามาในสมัยวิสามัญของเดือนพฤษภาคมนะ,ะ,ะจะได้เห็นการอภิปรายอย่างน้อยๆ3กรณีคือ,อของสออวอ,อภิปรายทั่วไปสวลงมติไม่ได้อยู่แล้วค่ะสส ่ายค้านไม่รู้จะแบบไหนแต่ว่าต้องมีสักหนึ่งเวทีนั่นแหละจะลงมติค่ะแบบศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออภิปรายทั่วไปไม่ลงมติแล้วก็จะมีพิจารณางบพิจารณางบจําได้ใช่ไหมพัก9ก้าไกลช่วงหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีเวลาเตรียมตัวไม่นานแต่เปิดมาสัปดาห์แรกพิจารณางบประมาณก็เปิดประเด็นตรวจสอบรัฐบาลผ่านการพิจารณางบเหมือนการเหมือนเป็นศึกซักฟอกเวทีย่อยๆใช่ค่ะเห็นไหมครับว่าเมษายน ตลอดมันจะแตกอย่างไรเตรียมตัวเลยค่ะครับเอาเปิดประเด็นของสวและเปิดประเด็นอของฝ่ายค้านที่เขาเริ่มใบ้ออกมามว่าจะตรวจสอบรบัฐบาลเรื่องอะไรบ้างอันนี้เราได้เห็นหัวข้อกันแล้วนะคะทบทวนกันค่ะ7ประเด็นอภิปรายทั่วไปของสวตั้งหัวข้อแบบนี้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องโยงไปถึงดิจิตอล w a l l ล็นะปัญหากระบวนการยุติธรรมโยงไปถึงชายชั้น14อนดีตนายกทักษินเรื่องของการเปลี่ยนสประกอเป็นโฉนด ปัญหาราคาพลังงานปัญหาการศึกษาและสังคมปัญหาด้านการต่างประเทศและการท่องเที่ยวปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมารวมถึงปัญหาการปฏิรูปประเทศ7หัวข้อนี้นะคะเดี๋ยวได้เห็นการแต่มถามว่ามันจะมีผลอะไรไหมถ้าสมมุติว่ารัฐบาลชี้แจงดีมันก็เป็นเวทีของรัฐบาลน,นะใช่แม่ที่ได้บอกได้กล่าวว่าจะทําอะไรบ้างหรือทําอะไรไปแล้วครับแต่สวอย่างที่บอกได้แต่พูดมไม่สามารถจะลงมติได้ ที่ลงมติได้คือฝ่ายค้านก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายค้านจะเลือกวิธีการ <นะ S 2> ขอเปิดอภิปรายแบบไหนวันนี้คุณพิธาบอกใบมา3าประเด็นแล้วที่จะขอตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยนะครับอย่างแรกคือความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินการประพฤติมิชอบปัญหากา,การทุจริตคอร์รัปชันการทํางานที่ล่าช้าไม่ตรงกับความท้าทายไม่ตรงกับศักยภาพของประเทศหัวข้อกว้างๆอะค่ะยังยังไม่ได้ชัดลงลึกสักเท่าไหร่รและที่สําคัญก็คือ แล้วจะมีประเด็นของอดีตนายกทักษิณไหมก็ยังไม่รู้แต่สวเนี่ยม,มีและเรื่องนี้มีมมแน่ๆมีคนรออยู่ก็รอดูของก้าวไกลของฝ่ายค,ค้านนะครับว่าจะ3หัวข้อใหญ่นียจะแตกย่อยอไปเป็นเรื่องอะไรบ้างยังมีเวลาอีกหลายเดือนอในการเก็บข้อมูลเพื่อจะเปิดอภิปรายรัฐบาลนะครับใชบทีนี้ฝากฝั่งของรัฐบาลเองค,ความเป็นรัฐบาลก็มีประเด็นที่อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลง มีประเด็นที่จะไปกระชากอุณหภูมิในทางการเมืองขึ้นมาเหมือนกันเมษารัฐบาลก็ร้อนเช่นเดียวกันค่ะถึงแม้ว่านะวันนี้นะคะอย่างเมืม่อวานที่ไปดินเนอร์ตอนกลางคืนใช่ไหมคะทั้งท่านนายกทั้งตัวของหัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างคุณลุงอิงเขาก็พยายามที่จะส่งสัญญ,ญาณว่าไม่มีนะการปรับคอรมอเนี่ยแต่ข่าวจากแกนนํารัฐบาลหลายหลายคนเห็นไหมว่ามีหลายๆเงา,าไปสืบมาแล้วเวลาโทรศัพท์ไปถามเขาพูดไงคะเขาบอกว่ามี แต่ว่าเมษาไงมันไม่ใช่ตอนนี้แต่มันเมษาไงใช่คือถ้าคุณผู้ชมจาบรรยากาศช่วงก่อนจะตั้งคอ,อ,อรมอจะปรับคอ,อ,อรมอมันก็ะจะแบบนี้ครับมันจะมีเหมือนหมกระเพื่อ <คน S 1> ขชาวแบบนี้เนาะคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจในการปรับก็จะบอกว่าไม่มีมให้ฟังที่ผมคนเดียว แต่ถามว่าคนที่อาจจะถูกปรับเข้าปรับออกคนที่กําลังรอลุ้นคนที่กําลังมีเสียวเนี่ยวิ่งกันวุ่นเขาก็ต้องรู้จังหวะจากคนอยู่แล้วนะแล้วเขาก็จะยืนยันคือกำลังจะบอกว่าไม่ได้มีใครโกหกไม่ได้มีใครพูดไม่จริงหรอกรวมถึงข่าวที่จะแบบสกัดคู่แข่งอะไรแบบนี้ด้วยนะในแต่ละบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่านเนี่ยท่านที่มีอํานาจแน่นอนท่านไม่พูดก่อนอยู่แล้วเข้าใจได้ที่จะบอกว่ามีการปรับวันนั้นวันนี้ไม่เคยมีใครมายอมรับเออจริงนะอาจจะเห็นกันอีกทีก็แบบ วันสุดท้ายรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาอะไรแบบนี้ถึงจะทราบนะครับแต่ว่าในทางการข่าวเราก็สามารถที่จะสืบกันออกมาได้เดือนเมษายนคาดว่าจะมีการปรับเพียงแต่ว่าเดือนเมษาเนี่ยอาจจะต้องรอหลัง9้าเมษายนเป็นต้นไปทำไมต้องรอปิดสมัยประชุมก็สมมติว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านเลือกวิธีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วมันเกิดขึ้นช่วงเวลานี้ซึ่งอภิรายไม่ไว้วางใจคือศึกซักฟอกเนี่ยต้องลวมติเขาจะโหวตกันพอโหวตปุ๊บคะแนนของรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะเห็นก่อนแหละใช่ไหมครับแต่ถ้าไปปรับก่อนแล้วมันเกิดทําให้เกิดความไม่พอใจมีคนงอแงแล้วถ้าจะต้องการที่ต้องการให้เสียงทั้งหมด300รกว่าเสียงเนี่ยประคับประคองกันไปเนี่ยแต่ถ้าไปทําอะไรให้มันมี บาดแผลมีใครไม่พอใจก่อนเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวมันกระเพื่อมถึงคะแนนโออก็ต่างฝ่ายต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันใช่สมมติสักพักพักใดพักหนึ่งพักร่วมรัฐบาลเดี๋ยวบางคนน้อยใจไงอ่ะปรับคนของผมอูไม่ยอมนะเดี๋ยวตรงนี้ไม่ได้ไม่โหวตให้เลยอคะแนนเสียงหายไปก็จะกลายเป็นแรงกระเพื่อมรัฐมนตรีคนนั้นที่ได้คะแนนรั้งท้ายเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นรอปิดสมัยประชุมก่อนนะครับแล้วค่อยปรับอันนี้คือ ข้อมูลที่เราพอจะรับทราบจากภายในมาแต่ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งการปรับครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งผู้นำของนายกรัฐมนตรีนายกเศรษฐาก็ยังคงเป็นนายกเศรษฐานะคะคำถามคือแล้วถ้าไม่เกี่ยวกับนายกแล้วบอกว่าจะมีการปรับคอรมอเขาพูดกันให้วนเนี่ยปรับใครบ้างะคะคุณวราวิทย์จับตามองตำแหน่งไหนบ้างอย่างแรกก็คือตำแหน่งที่ว่างยังคงว่างอยู่สองตำแหน่งใช่แต่เพียงแต่ว่าที่ว่างสองตำแหน่งนั้น พอ,อเข้ามาจริงๆเนี่ยจะเข้ามาในตําแหน่งเดิมและเป็นคนเดิมหรือไม่หรือจะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนกระทรวงก็ได้<ช>เอาเป็นว่า2เก้าอี้แล้วกันที่ยังว่างอยู่นะนะอย่างแรกคือรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์หรืออาจจะเป็นตําแหน่งในกระทรวงอื่นแต่ต้องเป็นระดับรัฐมนตรีช่วยเหมือนกันคือช่วยอะไรก็ได้อะเป็นรัฐมนตรีช่วยยังคง เดิมโคต้าของพลังประชารัฐชื่อของคุณไผ่ลิกสอสอกำแพงเพชรก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะคือชื่อของคุณไผ่ลิกแล้วสุดท้ายคุณไผ่ลิกไม่ได้เข้ามาอยู่ในคอรอมองไงก็ไม่รู้ว่าคุณไผ่ลิกเหมือนเดิมหรือว่าคนใหม่มาแทนคุณไผ่ลิกในจังหวะที่รอว่าจะเป็นคุณไผ่ลิกค,คนเดิมไหมมันก็มีข่าวแทรกขึ้นมาว่าก็เริ่มมีคู่แข่งเหมือนกันนะอยคุณอนันต์ผลอํานวยที่เที่ยวกันเนี่ยกำแพงเพชรเ,เ,เ,เหมือนกันพลังประชารัฐเหมือนกันค่ะก็ต้องดูว่าจะ เป็นใครที่เข้ามาในตําแหน่งนี้และไปเป็นรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงไหนจะเป็นกระทรวงพาณิชย์เดิมที่เป็นชื่อคุณไผ่ลิขในตอนนั้นหรือไม่แต่จริงๆคือเป็นกระทรวงอะไรก็ได้ถูกต้องไหมในระดับรัฐมนตรีช่วยอ๋อขอให้เป็นรัฐมนตรีช่วยอีกเก้าอี้หนึ่งที่ว่างค่ะอยู่ในระดับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกหรือตําแหน่งอื่นก็ได้นะในระดับรัฐมนตรีช่วยเช่นเดียวกันเดิมคือโคต้าที่เคยมีชื่อคุณพิชิตชื่นบานครับ ในวันท,ท้ายๆก่อนประกาศเลยนะคะเป็นโคต้าของเพื่อไทยก็อยู่ที่ว่าเพื่อไทยจะส่งใครมานั่งใช่คือปกติรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเนี่ยศักดิ์ศรีเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับรัฐมนตรีว่าการเพราะฉะนั้นถ้าจะไปอยู่ในตําแหน่งที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็คือช่วยก็อาจจะได้แค่รัฐมนตรีช่วย<อ>แต่รัฐมนตรีประจําสํานักนายก,ากตอนนี้ก็มีอยู่แล้วปกติเขาก็ตั้งหลายหลายคนรัฐมนตรีประจาสานักนายกเนี่ยนะหรือถ้าจะไม่อยู่ที่สํานักนายกก็จะไปเป็นช่วย ในกระทรวงอื่นนะครับพอพอกันไม่ต้องน้อยใจถ้าได้อันไหนถูกไหมคะและในจังหวะที่หลายฝ่ายเริ่มคาดการถึงการปรับคณะรัฐมนตรีอาจจะไม่เกินช่วงกลางปีนี้หรืออาจจะในช่วงเดือนเมษายนเหมือนที่กับแกนนารัฐบาลบางท่านบอกเราเนี่ยค่ะก็ต้องดูว่าน่าจับตามองไปที่ใครบ้างเริ่มเห็นคนที่ออกมาขยับขยื่น<ม>ท่าทีต่างๆออกมาแสดงความคิดเห็นชวนมองแน่นอนคุณพิชิตชื่นบาน ม,มีประเด็นในทางกฎหมายอะไรที่จะต้องตอบโต้แทนรัฐบาลเนี่ยก็จะได้เห็นบทบาทของคุณพิชิตในจังหวะนี้เต็มที่ถ้ามองแบบไม่มีอะไรก็พูดในฐานะ,ะนักกฎหมายคนนึงพูดในฐานะที่ปรึกษารัฐ,รฐบาลใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามองให้ลึกเนี่ยเอ๊ะเพื่อเตรียมตัวจะเข้ามาม,มีตําแหน่งอะไรหลังจากที่ครั้งที่แล้ว พลาดหวังไปหรือเปล่าอีกคนนึงคุณนพดลปัตธรมค่ะแต่คนนี้เนี่ยข่าวมานะแต่เราก็ยังรู้สึกแปลกๆเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยเคยเป็นว่าการไงว่าการต่างประเทศนะคะจะยากไหมในเมื่อที่ว่างเนี่ยระดับเป็นคือช่วยนะจากว่าการลดมาช่วยมันลดลงอ่ะมันจะโอเคหรอคือมันก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรในทางการเมืองที่มันตายตัวขนาดนั้นเขาไม่ค่อยทํากันหรอกแต่มีบางคนถือมีบางคนถือว่าเขาจะไม่เหมือนถอยหลังอ่ะ ือถ้าสมมติว่าคุณวลาวิรคุณเป็นนายกแล้วอ่ะคุณจะถอยไหมละ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ผมไม่แน่นะบางอ๋อ <c oughs> รัฐมนตรีตต <c oughs> อังกฤษไง <c oughs> นายกอังกฤษอ่ะยังมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศได้เลย <c oughs> แต่กับของไทยเนี่ยก็มีบางท่านที่เคยเป็น <c oughs> นายก <c oughs> แล้วม <c oughs> าเป็นรองมั้งเช่นท่านบิ๊กจิ๋วพลเอกชวลิตอย่างนี้เคยใช่ไหมนะครับส่วนคุณนพดลเนี่ยก็เคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในยุครัฐบาลคุณสมัครเดี๋ยวรอดูว่าครั้งนี้จะมีชื่อเข้ามาไหม แต่ถ้าไม่ใช่เป็นระดับว่าการเ,าเนี่ยมันจะถูกลดชั้นคุณรโดนจะโอเคหรือเปล่าหรือจะเป็นคุณพิชิตเพราะว่าอย่างไรแล้วทั้งสองท่านก็เป็นโคต้าของทางเพื่อไทยอ๋อก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงนะคะมีอีกแบบนึงค่ะแบบสไลด์ไปสไลด์มาค,คือสลับตําแต่งไปมาแต่ว่ายังคงอยู่ในคอรมอข่าวมาเยอะแย,ยะเลยค่ะหน,นายกรัฐมนตรีรจะสละเก้าอี้ รัฐมนตรีคลังหร,หรือไม่หรือไม่ถ้าท่านไม่ควบรัฐมนตรีคลังแล้วท่านจะควบอีกสักหนึ่งเก้าอี้ข่าวก็ว่ากันว่าท่านอยากจะมาควบกลาโหม<อ>นายกรัฐมนตรีที่เป็นพล,ลเรือนคแล้วควบกลาโหมด้วยในอดีตเคยมีเพื่อควบคุมทุกอย่างไงคุณยิ่งรักเคยทำนายกสมัครเคยทำนายกชวนเคยทำเพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรถ้านายกเศรษฐาจะมาควบ รัฐมนตรีกลาโหมและที่ผ่านมาท่านก็พบปะกับผู้นำเห<อ>ล่าทัพ<อ>เวลามีเรื่องของทหารเนี่ยท่านก็ไปคุยด้วยตัวเองพอบอสูง<อ>สุดท่านก็มาคุยที่ทำเนียบกันบ่อยๆใช่ไหมครับและบิ๊กทินนะคะบิ๊กทินเขาสมัครสมานสามัคมค,มค,คีเป็นน้ำนึนใจเดียวกันกับกองทัพอยู่นะบิ๊กทินเนี่ยท่านยังไม่ได้ลาออกจากบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยที่เป็นสสควบด้วยอยู่เนี่ยด้านหนึ่งก็อาจจะถูกมองว่า ท่านผูกขาดกับตำแหน่งรัฐมนตรีตลอดอายุรัฐบาลนี้ไหมท่านก็ไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอื่นเหรอจะเหมือนกับคุณสุริยะอ๋คุณสมศักดิ์ที่ลาออกจากสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแล้วอถูกมองว่านั่นคือการการันตีว่าสองท่านเนี้อย่างไรก็จะมีชื่ออาจจะวนเวียน คือยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ในคอรมอชุดนี้แน่ๆคุณจะบอกว่าบิ๊กทินต้องลาออกจากสสหรอคะไม่ใช่คือกำลังจะบอกว่าบิ๊กทินก็ยังไม่ได้การันตีขนาดนั้นว่าถ้าคือการที่ลาออกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ในทางการเมืองมองได้ว่าตัวท่านมั่นใจว่าถ้าท่านสละเก้าอี้หนึ่งแปลว่าท่านจะยังได้อยู่ในคอรมอชุดนี้แต่กับบิ๊กทินเนี่ยยังไม่ได้ออกจากสสคำถามก็คือว่าท่านนายกท่านจะมาควบกลาโหม แล้วบิ๊กทินมี2ทางคือออกจากคอรมอไปหรือไปอยู่กระทรวงอื่นผลงานท่านก็ดีนะคือถ้ามองในแง่ระยะเวลามันก็สั้นไปอะถ้าสมมุติว่ายังไม่ถึงปีเราก็มองว่าลปรับท่านออกไปเลยถูกไหมครับท่านก็ไปได้ดีกับกองทัพมากเลยอย่างเค่ะแต่ถ้าปรับโยกย้ายท่านไปอยู่ส่วนอื่นเช่นท่านอาจจะเคยท่านเป็นครูไงคะเคยแสดงความเห็นโอกระทรวงครูไม่ได้นะสิของพักอื่นไม่ได้เหรอ สำนักนายกอ่ะสมมติท่านอาจจะอยากเป็นครูก็สำนักนายกเติมเข้าไปได้ไม่ต้องไปเบียดอ๋อได้ได้ต้องอีใครใช่ใช่ไหมแต่แต่สำนักนายกไม่ได้ท่าว่าการนะจากกลาโหมเดี๋ยวจะถอยมาไปสำนักนายกมันต้องในต้องในระนาบเดียวกันแล้วก็ต้องเป็นว่าการในกระทรวงเกรดดีดี่อนน้านี้คุณสุทินท่านก็เคยพูดถ้าไม่ใช่กระทรวงศึกษานะคือกระทรวงศึกษาคงจะยากแล้วแหละเพราะว่าเป็นโคต้าของภูมิใจไทยอืกระทรวงวัฒนธรรม กระทวงวัดกรทรวงวันก็เป็นโคต้าของคุณเสริมศักดิ์อยู่เออก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาหมดโคต้าหมดอายุหมดข้อตกลงกันแล้วหรือยังอยถ้าคุณสุทินสละจากกลาโหมแปลว่าทนายกต้องหามือเศรษฐกิจมือดีมานนั่งที่กระทรวงการคลังแทนเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ ที่ท่านควบรัฐมนตรีคลังเนี่ยะจะไปลงรายละเอียดในฐานะรัฐมนตรีมันก็อาจจะไม่มีเวลามากนะกงานมันจะล้นเกินไปนะคะ,คะแล้วเราก็สารวนกันอยู่กับการคิดหาที่ให้บิ๊กทินเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วแต่เข้านะคะก็เดี๋ยวต่อเดี๋ยวรอดูว่านายกท่านจะค<อ>วบกลาโหมแล้วบิ๊กทินจะไปอยู่ที่ไหนขาวมาอีก รัฐมนตรีพลังงานคุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์นก็อยู่ของท่านดีๆเนี่ยใจของท่านท่านก็คงไม่ได้คิดจะออกไปไหนหรอกพลังงานก็เกด A, รดเอแบบเอเยี่ยมๆเลยใช่ไหมคะปรากฏมีข่าวว่าในทุนในทุนคนนี้ไม่ซ้ายไม่ขวาเขาอยู่ตรงนั้นแหละแต่ไม่ซ้ายไม่ขวาไม่ปลืม้มอ่ะไม่ปลืมลมปล้มแล้วไม่ปลื้มแล้วจะทายัางไงจะจะทยังไงกับตาแหน่งรัฐมนตรีพลังงานค่ะนะครับภูมิใจไทยเองก็จะต้องปรับทัารับศึกการยุบพักไหมถ้า คดีของคุณจัก์สยามที่พนจากตําแหน่งรัฐมนตรีมันอาจจะลุกลามเป็นผลเสียต่อพักเรื่องของเงินบริจาคใช่อาจจะรอดูท่าทีนิดหน่อยและอีกข่าวหนึ่งพลเอกประวิทย์ช่วงนี้คือคักเริ่มปรากฏตัวผ่านสื่อไม่ได้เงียบไปเหมือนเดิมเนี่ยจะกลับมาคืนทำเนียบไหมท่านพอท่านหายไปอ่ะท่านก็หายไปแบบเงียบชีเลยนะพอท่านมาท่านก็มาแรงเลยนะคะและอีกหนึ่งคนของพลังประชารัฐคุณสันติพร้อมพัฒน์ ช่วยสาธารณสุขอยากเปลี่ยนเหรอคะก็มีข่าวว่าอยากจะเปลี่ยนนะแต่จะไปอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวคงจะทยอยมาอีกเยอะอันนี้ก็ยังอีกอีกหลายเดือนอีกหลายเดือนปกติเนี่ยโอ้มันจะขย่ากันแรงมากเดือนสุดท้าย2สัปดาห์สุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนแต่นี้คือเริ่มมีสัญญาณมาแบบนี้ว่าจะปรับเปลี่ยนกันในตำแหน่งไหนบ้างมีอีกค่ะเมษาอีกหนึ่งเรื่องร้อนยังไม่หมดนะเลือดมันร้อน สองพักการเมืองที่<ม>คงจะต้องเตรียมตัวเอาไว้ค่ะพักก้าวไกลมีความเสี่ยงจะถูกยุบไหมจากคดีสัปดาห์หน้า1นึที่ศาลอ่านคำนัดอ่านคำวินิจฉัยค่ะแม้ว่าสัปดาห์หน้ายังไม่มีโทษยุบพักก็ตามแต่ก็จะเริ่มเห็นทิศทางแล้วว่าถ้าศาลบอกให้ยุติการกระทำเนี่ยเ<ม>ชื่อแล้วเกินจะมีคนไปร้อง ยุบพักต่อเน่แน่หรือแม้แต่ข่าวที่บอกว่ามีคำร้องยื่นรออยู่แล้ว<ฮ>ะอะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นทิศทางให้ก้าวไกลต้องตัดสินใจใหน,นักแล้วผมแทงหวยก,ก่อนเลยคุณแทงว่าหนึ่งในนั้นคือพี่สีแม้ว่าพี่สีวันนี้จะตกระรัลลำบากคดีของตัวเองนะแต่ถ้าพี่สีได้รับการปล่อยตัว<อ>ชั่วคราวออกมาเนี่ยถ้าก้าวไกลโดนมาที่3 1ินี้นะพี่สีจัดให้เลยพี่สีไปแน่เพราะกับภูมิใจไทยพี่สียังไปเลยอ๋อเดี๋ยวรอดูทีนี้ถ้าเขาประเมินสถานการณ์และจากผลของคำวินิจฉัยวันที่31 มกราคมใช่ค่ะมันก็จะมีผลต่อการปรับทับของเขาเองเขาก็ใช้จังหวะเดือนเมษาที่เขาประชุมพักไงครับเสร็จแล้วเขาก็รอดูเลยมีแค่สองทางเท่านั้นค่ะหนึ่งคือถ้ารอดคดีที่จะตัดสินพุทธที่จะถึงนี้นะคะรอดปับ๊บเขาก็ผ่องถ่ายตําแหน่งการเฉพาะระดับแกนนําเลยไม่ได้มีอะไรมากปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเช่นคุณพิธาก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักทุกอย่างจะเป็นไปตามเกมที่เขาวางเอาไว้และฝันที่เขาอยากให้เป็นเลยแต่ถ้าไม่รอดล่ะอันนี้คิดหนักเลย ก็คือแผนแถวสามต้องเตรียมแล้วไงเดี๋ยวมันช้าคือถึงเวลาพอ<ก>มีถ่ายเลือดครั้งใหญ่มีตั้งพักใหม่ปุ๊บเนี่ยก็พร้อมที่จะเอาแกนนำชุดใหม่ขึ้นเป็นหัวหน้าทันทีถัดมาก็คือพักภูมิใจไทยก็ต้องปรับปรเปลี่ยนเลขาธิการพักคนใหม่คุณสัจสยามลาออกไปแล้วะนะครับล่าสุดคุณอนุทินหัวหน้าพักพูดเป็นนัยยะว่าเลขาคนใหม่เนี่ยอาจจะเป็นคุณชัยชนกคิดชอบลูกชายของคุณเนวินประมาณว่า ตำแหน่งเลขาต้องเป็นคนนมสกุลชิดชอบก็อย่างไรก็ต้องมีความยึดโยงกับตระกูลชิดชอบแน่ๆเข้าใจได้แหละแต่ภูมิใจไทยเองก็ต้องจับตาจังหวะเดียวกันอาจจะเริ่มเห็นเขาลางและจะมีคนไปร้องต่อเสี่ยงจะถูกยุบพักไหมก็เขาเดินเรื่องไงคะหลังจากคุณสังสยามคดีออกมาเป็นแบบนี้นะคะเขาก็เดินไปและยื่นบัญชีทั์สินเป็นเท็จไหมตรวจสอบหน่อยปปชหัวประมูลผลประโยชน์ของบริษัทที่เขาถือหุ้นอยู่ไหมตรวจสอบหน่อย ตั้งแต่วันนี้ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเมษาจะเริ่มเห็นความชัดเจนของคดีเหล่านี้มีมากกว่านี้อีกนะเพราะว่าผู้ร้องก็เดินเกมแล้วใช่ค่ะแล้วถ้าดูเสี่ยงจังเลยเพราะว่ามันถ้าผิดก็คือมีสิทธิ์โดนยุบพักใช่ไหมก็ถ่ายเลือดครั้งใหญ่ซะอ่าส่วนประเด็นของรัฐบาลพักเพื่อไทยชัดเจนแล้วเดือนเมษายนเนี่ยเพราะ,ะเราจะรู้ผลจริงๆรู้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วด้วยซ้ำว่าคุณทักษินกลับไปพักโทษที่บ้าน จะเข้าเรือนจาหรือไม่สมการสมมุติจะมีอยู่ที่ว่าเมื่อกลับไปบ้านแล้วสมมุตินะพักโทษแล้วอยู่บ้านแล้วอ่ะไม่ได้เข้าคุกจริงเลยแม้แต่วันเดียวเกี่ยวข้องกับทางการเมืองอย่างไรแสดงบทบาทได้แล้วเขาเคยบอกว่าได้แล้วใช่ไหมคะแต่แสดงมากน้อยแค่ไหนแล้วสังคมไทยรับได้แค่ไหนมันก็จะนําไปสู่ณนะวันนั้นเราก็จะได้เห็นว่าม็อบมีหรือไม่มีถ้ามีจุดติดไหมและอย่าลืมมันมาผสมผสานกับการเปิดอภิปรายของสว ผสมผสานกับการเปิดอภิปรายของพักก้าวไกลนะครับพูดถึงพักก้าวไกลที่โอ้โหเหมือนกับมวยได้น้ําตอนนี้หลังจากเป๋ๆมาคุณพิธาไม่ได้ทําหน้าที่ในสภาก็เหมือนกับก่อนหน้านี้โดนชกสะน่วมอ๋อกําลังแบบเหนื่อยมากๆอย่างเงี้ยเหรอตอนนี้พอได้น้ําเข้ามาเติมกี่เลี้ยงเอาน้าสบัดิพัดให้เย็นๆหน่อยเนี่ยเริ่มมีแรงฮึดขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เสียอะไรไปบ้างสําหรับพักก้าวไกล ที่ได้คืนสถานะสสของคุณพิธากลับมาทบทวนนะคะเจ็บมาเยอะค่ะเสียสถานะแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเสียโอกาสได้เป็นนายกมไม่ได้เป็นพักร่วมรัฐบาลนะไปเป็นฝ่ายค้านนะเจอเกมการตั้งประธานสภาได้มารองประธานสภาและสุดท้ายก็เสียไปอีกนะคะ,คะ มีปัญหาภายในระหว่างสอสอสมาชิกออกมาอยู่เรื่อยๆชู้สาวบ้างคุกคามทางเพศอาขับออกไปพฤติกรรมสอสพฤติกรรมสมาชิกพักณนะวันนี้หัวหน้าพักคนใหม่คุณชัยทวัฒก็ดูแล้วไม่ได้มีสเสน่ดึงดูดใจเท่ากับคนก่อนครับอันนี้คือณวันนี้นะงานสภาก็เลยหน่อยๆเง,งาๆอาจจะมีเวทีตอนอภิปรายงบนแต่ก็ยังไม่ได้โชว์ฝี<ช>มือการเป็นฝ่ายค้านได้ชัดเจน แต่ว่าหลังจากนี้อย่างที่บอกหลังจากคุณพิธาคืนตําแหน่งสสมาเนี่ยเหมือนบวยได้น้ําตั้งแต่วินาทีที่พ้นจากข้อกล่าวหาเรื่องหุ้นไอทีพักเก้าไกลโชว์ความกลมเกลียวเลยคุณชัยธวัฒน์บอกว่ายึดติดยินดีสลักเก้าอี้หัวหน้าพักใช่ค่ะคุณพิธาแม้จะยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแต่ตอนนี้ขับคลายขับคลามเหมือนหัวหน้าพักทําหน้าที่ทันที เราจะบอกว่าก้าวไกลเนี่ยนี่คือจุดแข็งของเขาเลยนะส่องมานานแล้วพยายามจะนึกย้อนถึงพักอื่นๆคุณจําได้ไหมพักอื่นตําแหน่งเลขาอย่างแย่งกันอ่ะอม,มีนะแต่อันนี้เขาพร้แต่อันเนี้ยพอเป็นแบบเนี้ยเขาจบคือถ้าเขารักกันแล้วเขาแข็งแกร่งทั้งในแล้วเขาก็ไปสู้กับคนอื่นเลยไม่ต้องสู้กับคนกันเองในพักแล้วไงอ่ะลองฟังท่าทีของคุณพิธาวันนี้ที่ถแถลงความพร้อมในการทําหน้าที่ของพักก้าวไกลครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาพิมเริญรัฐ บัญชีรายชื่อพักก้าวไกลผมกลับมาแล้วครับท่านประธานอาจจะเป็นเวลานานถึง6เดือนที่ผมไม่ได้มีโอกาสเข้ามาพิปารายปัญหาของพี่น้องประชาชนในสภาแห่งนี้จนกระทั่งแม้กระทั่งบัตรเสียบก็ยังไม่ได้ทำแต่โชคดีที่ยังมีบัตรจำรองให้มีโอกาสได้มาพูดถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ผมได้ลงไปในช่วงที่ได้รับการหยุดการปฏิบัติหน้าที่ เห็นไหมแม้ช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ยังลงพื้นที่ไปเก็บเกี่ยวข้อมูลเพื่อวันหนึ่งกลับมาทําหน้าที่ปุ๊บเนี่ยสามารถจะพูดถึงปัญหาที่คุณพิธาไปสัมผัสมาได้คือวิธีการพูดของเขาว่ามัน,มนฟังดูแบบคนที่เป็นด้อมต้องรักเขามากแน่ๆเลยค่ะคือเตรียมไว้<อ>จริงๆคุณพิธาเคยบอกคเคยให้สัมภาษณ์เนี่ยว่าเตรียมไว้ทั้งสองหน้าค่ะท่านหน้าที่รอดอก็แบบนี้เข้าสภา,าจะพูดเรื่องอะไรม,มีปัญหาอะไรจะมาฝากสภาให้แก้ไข ถ้าหน้าที่ออกมาไม่รอดก็เตรียมมาไว้เหมือนกันว่าจะขับเคลื่อนงานในทางการเมืองของตัวเองอย่างไรอ๋อขึ้นอยู่กับว่าคมวินิจฉัยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยอออกหน้าไหนก็ออกหน้าไหนปุ๊บก็พร้อมเลยไม่งั้นถ้าไม่เตรียมไว้ก่อนอ่ะมันไม่ทันนะครับใช่ไหมว่าถ้าไม่รอดปุ๊บอ้าวแล้วทีนี้คนก็จะถามบทบาทของคุณพิธาจะไปอยู่ตรงไหนจะไปเคลื่อนไหวกับอดีตแกนนําพักอนาคตใหม่เหมือนกับในอดีตไหมซึ่งผมเชื่อว่าเขาเตรียมเอาไว้แล้ว ถ้าหากว่าหลุดจากตําแหน่งสสเมืออม่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยแต่พอมันผ่านไปแล้วเขาคงไม่บอกใช่ไหมใช่เขาก็จะต้องบอกในมุมที่กลับมาเป็นสสแล้วค่ะวันนี้พอเข้าสภาปุ๊บก็เอาเรื่องราวที่ไปพูดคุยกับประชาชนว่าเดือดร้อนอย่างไรเอามาเสนอต่อสภาทันทีก้าวไกลเองเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าพลิกเลยนะภาพลักษณ์นะคะออกมารุกหนักรัฐบาลเลยนะคะอย่างที่เห็นก็คือยื่นยติและตั้งกรรมธิการวิสามันโอนถ่ายกิจการกองทัพ อันนี้สำคัญสำหรับก้าวไกลเพราะก็คือจุดแข็งของเขาไงเปิดห้าแหล่งคุมทรัพย์เสือนอนกินและยังไม่พอได้เห็นว่ามีชื่อคุณธนาธรจะเข้าไปเป็นกันมาธิการด้วยเหล่านี้มันเป็นภาพสะท้อนที่มีนัยยะทั้งนั้นเลยนะครับเช่นสนามกอล์ฟของกองทัพนะปรับมาเป็นสวนสาธารณะได้ไหมใช่เช่นกิจการไฟฟ้าของ,อของกองทัพในพื้นที่อำเภอสัตหีบซึ่ง กองทัพเรือทําหน้าที่ราวกับเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคือซื้อไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโดยตรงแล้วก็เป็นผู้ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบคือก็ต้องเข้าใจกองทัพในมุมที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้คนอาจจะยังไม่ได้อยู่เยอะขนาดนี้กองทัพเรือก็มีความจําเป็นจะต้องมีความมั่นคงทางพลังงานแต่มันก็มีรายได้เพื่อจะใช้จ่ายในกิจการของกองทัพถูกไหมครับถึงสามารถจะรับซื้อไฟฟ้าโดยตรงจากการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตได้แล้วตัวเองก็เหมือนกับเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่พอมีผู้คนเข้ามาอยู่รอบข้างในอำเภอสัตหีแบบบางตอนนี้มันโอ้มันจะแบ่งพื้นที่เหมือนเมื่อก่อนว่านี่คือฐานทัพเรือนะอำเภอสัตาหีนะก็จะมีประชาชนที่จะต้องไปใช้ไฟของกองทัพเรือด้วยก็ไปเสียเงินให้กับกองทัพเรือในมุมของก้าวไกลมองว่านี่มันเป็นกิจการที่ควรจะโอนมาให้ทางฝ่ายภาครัฐปกติหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเนี่ย เป็นคนดูแลหรือสนามกอล์ฟที่อยู่ในสนามบินดอนเมืองแบบเนี้คืนความถีวิทยุอ,อะไรอย่างเงี้ยนะมันผลประโยชน์มหาศาลแล้วก็ตั้งตัวตึงอย่างคุณธนาทรเข้ามาร่วมเป็นกรรมธิการมันชัดเจนว่ากําลังดึงจุดแข็งของพักก้าวไกลเมื่อไหร่ที่เปิดศึกกับกองทัพเนี่ยพักนี้ไม่มีใครเหมือนไงเพราะเป็นอยู่พักเดียวที่เปิดศึกนี่แหละถามว่าเพื่อไทยเปิดศึกไหมนึกหน้าบิ๊กทินเอาไว้ค่ะ ภาพมันถูกเปรียบเทียบทันทีจริงว่าพอเพื่อไทยเข้าไปอาจจะมีมุมมองปณีประนอมเป็นลักษณะของการทํางานร่วมกันมไม่ใช่ปฏิรูปไม่ใช่เข้าไปเจาะที่กึ่งกลางใจของกองทัพทันทีแต่ก้าวไกลเนี่ยจุดแข็งเขาอยู่ตรงนี้อ,เอ,อืเปิดอขอสภาเปิดกรรมธิการเพื่อจะศึกษาการโอนถ่ายทันทีแล้วมันก็ชัดเจนว่าแม้ว่าคุณธนาธร จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วในฐานะอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่มแต่ความเป็นผู้นำร่างเงาของคุณธนาธรก็ยังคงอยู่ผู้นำจิตวิญญาณสามารถทำงานได้กับผู้นำรุ่นที่สองดูสมัครสมานกลมเกลียวมันก็เป็นความเป็นเอกภาพของผู้นำนะถึงแม้จะอยู่คนละรุ่นก็เถอะและสุดท้ายเนี่ยนั่นก็หมายความว่าหากว่าในอนาคตก้าวไกลจะถูกยุบ เขาก็ยังทํางานต่อไปได้ก็ชืงอยู่่อว่าด้คุณพิธาคุณชทยธรวัตจะหายหน้าไปนน่ก็จะด้วยบทบาทอะไรก็แล้วแต่เช่นที่คุณธนาธรทําให้เห็นแล้วนะครับตัวคุณพิธาเองก็ชิงความได้เปรียบทางการเมืองทันทีหลังจากกลับมาเป็นสอสอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เป็นผู้นําประกาศตรวจสอบรัฐบาลอย่างจริงจังคุณพิธาบอกยื่นยติซักฟอกรัฐบาลแน่นอนเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกยังไม่ยังไม่ชัดเจนว่าจะแบบ อภิปรายทั่วไปหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจคือเขาต้องเปิดตัวแรงค่ะเปิดตัวแบบตัวพ่อมาและยืนตรงข้ามรัฐบาลในจังหวะนี้คือจังหวะที่ดีถ้ามองในมุมว่าเราเป็นก้าวไกลนะเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยกำลังเป๋ เปในที่นี้หมายถึงเปในผลงานของตัวเองที่ได้ประกาศเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้เห็นว่าโครงการใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์เนี่ยจังหวะยังไม่ออกไปถึงจุดที่มันจะสําเร็จไงมันมีความลังเลอยู่แทบทุกอันเลยก้าวไกลต้องช่วงชิงความได้เปรียบ<ช>จังห<ะ>วะนี้ในแง่ของการตรวจสอบแล้วต้องจัดหนักจัดเต็มตรวจสอบแล้วขาะเดียวกันก็ต้องประกาศแผนงานของตัวเองอให้คนเห็นเปรียบเทียบด้วยว่าถ้าก้าวไกลมีโอกาสในการจะแก้ปัญหาในการบริหา<ะ>รรัฐบาลเนี่ยมีอะไรที่จะทําบ้างก็ประกาศเป็นยุทธศาสตร์เป็นรถแบบของพรรคก้าวไกลออกมา วางเป้าหมายสําคัญเอาไว้6เป้าหมายท<ะ>ําให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบปฏิรูปทหารแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยชัดเจนหรือ,อยังเรื่องปฏิรูปทหารเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเก<อ>ิดข้อเปรียบเทียบเห็นไหมครับเห็นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งเรื่องสวัสดิการเรื่องการขนส่งสาธาร,รณะเพื่อไทยกําลังคุ้นคิดอยู่กับการแจกเงินด<ะ>ิจิทัลอล็อกนะก้าวไกลเสนอทางเลือกอื่นทันที หยุดแช่แข็งชนบทไทยสนับสนุนทางการเกษตรปฏิรูปครั้งใหญ่กระจายอำนาจปฏิรูประบบราชการอ๋นนี้ก็เรื่องที่เขาเน้นเลยเหมือนกันนะรเรียนรู้การเท่าทันโลกค่ะตัดอำนาจนิยมในสถานศึกษาสนับสนุน SME นะวิธีการที่ก้าวไกลจะทำก็คือเสนอร่างกฎหมายเพิ่มเติมอีก47ฉบับแล้วก็จะไปติดตามร่างกฎหมายที่ยื่นไปแล้วรอการพิจารณาอยู่ถึง 17ฉบับอุ้ยร่างกฎหมายเขาเยอะมากจริงเอาละจริงอยู่ที่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเสียงยังไงก็สู้ในสภาไม่ได้แต่อย่างน้อยๆมันเห็นท่าทีว่าโอ้โหเขามีแผนก็ทําทุ่มเททําเยอะชัดเจนที่จะผลักดันเรื่องเหล่านี้นะครับก้าวไกลยังประกาศอย่างที่บอกว่าเป็นขั้นเป็นตอนของเขาเนี่ยมันทําให้เราเห็นโรดแมปใหญ่ในทางการเมืองของตัวเขาเองอย่างเดือนกุมภาพันธ์เขาจะประเมินการทํางาน กรรมธิการที่เป็นประธานของเขาเนี่ยกรรมธิการเขามีกี่อันเขาจะไปประเมินเลยพรรคอื่นอาจจะไม่ค่อยมีพูดถึงนะว่าจะต้องประเมินด้วยนะว่าคุณทําหน้าที่เป็นยังไงแบบเราทํางานบริษัทมี KPI อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเป็นโคต้าของคุณที่มาขอเป็นประธานกรรมธิการแต่ก้าวกลเขามีตัวชี้วัดด้วยเมษายนเปิดอภิปรายรัฐบาลแล้วก็พฤษภาคมเขาก็จะต้องอภิปรายงบประมาณเขาก็จะต้องไปเจาะลึกและ รวมถึงวันนี้คุณพิธาบอกเลยปลายปี67ค่ะก้าวไกลสู้ศึกเลือกตั้งนายกอบจแน่นอนสนามนี้สนุกแน่อบจเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนกับเช็คเดตติ้งอ่ะหลังจากที่เราได้รัฐบาลใหม่กันมาสักระยะหนึ่งอ่ะนะคะคือตอนนี้ก้าวไกลถ้าจะการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะผลักดันควบคู่ไปกับก้าวไกลเลยใช่ค่ะไม่ได้ใช้การเคลื่อนไหวผ่านคณะก้าวหน้าอีกแล้วนะตอนนี้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยโอ้โหแล้ววันนี้ก็ยังเคลียร์ปมที่คาใจสังคมอยู่ ใช่ค่ะไม่ได้ถอยนะเรื่อง112นะคะคแต่คือรอคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเราเคยวิเคราะห์ให้ผู้ชมฟังแล้วแหละว,ว่าไม่ว่ามันจะจบลงแบบไหนจริงๆมองมันเป็นคุณกับก้าวไกลได้ทั้งนั้นเลยค่ะคือมีแต่ได้กับได้เลยคือถ้าศารมองว่าการกระทําของก้าวไกลที่ไปหาเสียงเรื่องมาตรา112เนี่ยไม่ใช่การล้มล้างการปกครอง ทีนี้ยังไงต่ออ่ะก็ยื่นเลยสิไม่ใช่แล้วนี่ยื่นร่างแก้ไขามาตรา112ก็ได้ใจกลุ่มแฟนคลับก้าวไกลที่ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วครับแต่ถ้าสารมองอีกมุมหนึง่งบอกว่าก้าวไกลคุณล้มลงการปกครองมันเป็นผลสําหรับเดินเกมการเมืองค่ะเพราะว่าจะได้ปลดแอกเรื่องนี้ออกไปปลดล็อกแล้วก็ร่วมรัฐบาลได้เพราะจะไม่มีปมที่ทุกคนกังขาแล้วไงเราก็ไม่แตะไงไม่ให้เราแตะเราก็ไม่แตะแล้วไงอันนี้ขึ้นอยู่กับว่า เขาจะเลือกไปร่วมด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าไอ้ตัวเงื่อนไขเนี่ยมันก็ใช้คําอธิบายจากศาลได้ใชว่าศาลบอกว่าทําไม่ได้เนี่ยก้าวไกลก็เอามาอธิบายกับผู้สนับสนุนได้ว่าเป็นเพราะคําสั่งของศาลแล้วเราก็ทําตามนั้นถูกไหมครับอีกปมหนึ่งที่ก้าวไกลประกาศชัดๆก็คือคงจะไม่ได้เบามือเรื่องของคุณทักษิณนะแต่เขาไม่ได้พูดเฉพาะเจาะจงว่าเป็นเคสคุณทักษิณอย่างนั้นอย่างนี้นะก็คงจะเน้นหลักการกระบวนการยุติธรรมใช่ค่ะ ความเท่าเทียมกันจะไม่เน้นโจมตีที่ตัวบุคคลไปหักหน้ำใจเกี่ยวกับคุณทักษิณถ้าวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับอาลองฟังท่าทีของคุณพิ่ายอีกครั้งนึง ต้องเน้นใน3มข้อใหญ่ๆก็คือความล้มเหลวในการบริหารการประพฤติไม่ชอบนะครับอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันแล้วก็มีหลายเรื่องที่อาจจะเป็นการทํางานที่ช้าเกินไปน้อยเกินไปสายเกินไปในหลายเรื่องถ้ามันไม่ตรงกับความท,ท้าทายหรือว่าศักยภาพของประเทศก็คงจะใช้โอกาสนะในการทําตอนนั้นอย่างที่ได้เรียนนะครับตอนนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้พูดกับสื่อมวลชนมากแต่ว่าการทําข้อมูลก็หลังบ้านก็มีข้อมูลเพิ่มขึ้นทุกอาทิตย์มีข้อมูลเพิ่มขึ้นบ่อย แล้วก็รวมถึงส่วนของกรรมธิการที่สามารถเรียกข้อมูลมาได้เรื่อยๆเหมือนอย่างที่เราเคยแต่เดี๋ยวรอดูท่า,าทีของพรรคก้าวไกลแล้วเชื่อว่าความโดดเด่นของคุณพิธาในแง่ของการจะชิงพื้นที่ลุ้นว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะสมัยหน้าในการเลือกตั้งเนี่ยก็คงจะกลับมาเป็นที่สำรวจอีกครั้งหนึ่งไม่ตกสำรวจเหมือนช่วง6 7เดือนก่อนหน้านี้แล้วสนุกสนุกนะคะหลังจากนี้